ันนี้นำเสนออะไรครับขอโทษปั๊มน้ำเห็นบอกเป็นปั๊มน้ำยี่ห้ออะไรดับยี่ห้อดับนะยี่ห้อดับสัญชาติไหนครับเนี่ยอิตาลีครับอิตาลีอ่ะเพิ่งเคยได้ยินครับผมแล้วยังไงคือหลักการทำไงไอ้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์หรือยังไงตัวนี้ก็คือเหมือนจะมีตัวอินเวอร์เตอร์ในตัวนะคะช่วยประหยัดไฟอ๋อมีอินเวอร์เตอร์ในตัวแล้วก็มีเพชเชอร์เซนเซอร์โฟร์เซนเซอร์เราสามารถปรับแรงดันได้มี4 sensor แล้วก็มีอะไรนะมี pressure sensor pressure sensor and 4 sensor สามารถปรับแรงดันได้ครับได้แม้สูงสุดถึง5บาร์ค่ะพี่5บาร์เป็นระบบ single phase หรือ three phase อันนี้คือ single phase ครับ single phase นะใช่ก็จะใช้ตามบ้านอ่ะค่ะพี่เป็นการใช้ตามบ้านอ๋อแอปพลิเคชันสำหรับที่พักอาศัยใช่ครับความอัจฉริยะสำหรับบ้านพักอ๋อสำหรับบ้านพักอาศัย47ดีเซเบลเท่านั้นครับครับผมตอนนั้นจำว่าจะมีเสียงดังตลอดอันนี้คืออะไรหน้าตาของภายในครับภายในปั๊มหรือว่าภายในตัวนี้เลยภายในปั๊มตัวนี้เลยครับก็หมายความว่าในยูนิตเนี่ยมีทั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็มีปั๊มอยู่ในตัวใช่ครับแล้วก็มีเพเชอร์เซนเซอร์มีโฟร์เซนเซอร์มีโฟร์เซนเซอร์โอเคครับผมแล้วก็มีดรายรันโปรเทคชั่นนะครับแล้วมันมีขนาดตั้งแต่กี่แรงม้าถึงกี่แรงม้าครับผมเล็กมันเราเนี่ยตัวเล็กทำได้สูงสุด850วัตต์นะครับ850วัตต์แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะทำได้ 1.5 กิโลวัตต์ 1.5 กิโลวัตต์ครับผมครับผมแต่ว่ามันเป็นมัลติสเตทปั๊มนะมัลติสเตทปั๊มคือหลายใบพัดนะครับครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำแรงดันได้ค่อนข้างสูงกว่าปั๊มที่มีใบพัดเดียวครับครับผมมันได้สูงสุดกี่บาร์ฮะตัวเล็กได้5บาร์ครับตัวเล็กได้6บาร์โอเคแล้วประหยัดไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับการใช้น้ำของแต่ละบ้านครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมีหน้าจอนะครับที่แจ้งให้ว่าไหนฮะหน้าจอไหนเนี่ยครับว่าถ้าตอนนี้ในคาแรคเตอร์การใช้น้ำของเรานะตอนนี้ประหยัดไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้โชว์อะไรคือ25ตี60เปอร์เซ็นต์ของการทำงานของปั๊มครับว่าเทียบกับ capacity ที่100เนี่ยเราใช้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์หมายว่าสมมุติถ้าปั๊มน้ำทำหมายว่าทำได้ 100% เนี่ยส่วนใหญ่เราใช้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของปั๊มนะครับอย่างตัวนี้แสดงว่าหลักๆของเราเนี่ยใช้อยู่ที่ 40% นะครับจากเวลา 100% ของเวลาที่เราใช้เนี่ยคิดเป็น 63% ที่เราใช้ 40% ของกำลังปั๊มอ๋อคือตอนนี้ที่ความเร็ว 3,000 กว่ารอบครับเพชเชอร์2บาร์ครับผมไอ้ตัวนี้ใช้พลังงาน 40% ของปกติหรือ 60% ใช้เท่าไหร่ฮะใช้60หรือใช้40ดูยังไงอันนี้เป็นพลังงานที่ใช้พลังงานใช้ 40% แต่อันนี้เป็นเวลาไทม์ก็คือจาก 100% ของเวลาปั๊มเราใช้อยู่ที่ 63% หมายความว่าเอาไงนะครับหมายความว่าในระยะเวลา 100% ของเวลาปั๊มนะครับ 63% เนี่ยอยู่ที่กำลังปั๊มแค่ 40% แล้วจะเซฟไป 62นี่เซฟไปแล้ว 62% ครับคุ้มทุนนานไหมก็คือขึ้นอยู่การใช้ใช่ครับคือโดยเฉลี่ยแล้วนักกี่ปีฮะจุดคุ้มทุนโอ้สมมติใช้วันละ8ชั่วโมงใช้โดยทั่วไปก็ใช้กันกี่ชั่วโมงในบ้านเนี่ยก็แล้วถ้ากลางวันคนไม่อยู่บ้านก็ถ้าใช้กันแค่เช้าเย็นอย่างเงี้ยครับมันก็นานหน่อยใช่ไหมครับฉะนั้นต้องดูว่าค่าไฟในบ้านเราเนี่ยเช้าเย็นก็2ชั่วโมงโดยประมาณนึงไงครับคือมันต้องดูว่าค่าไฟในบ้านเราที่เราจ่ายอยู่เนี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นค่าไฟของปั๊มเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทกี่บาทนะครับเราถึงจะแยกได้ว่าจุดคุ้มทุนมันจะอยู่โอ้ถ้าใช้งานไม่เยอะมันก็จุดคุ้มทุนมาเนี่ยอย่างนี้ต้องมันต้องหอพักใช้กับหอพักใช้กับอะไรที่ใช้เยอะๆใช้กับบ้านคนที่เหมือนกับมีคนแบบคนอยู่ประจำอะไรเงี้ยก็โอเคจะจุดคุ้มทุนจะเร็วหน่อยนะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยคือคำว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับต้องดูว่าปกติแล้วน้ำที่เราใช้แล้วมันไม่แรงที่ชั้น2ชั้น3เนี่ยติดตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะแรงที่ชั้น2ชั้น3เพราะว่ามันทำเพชเชอร์ได้สูงกว่าครับผมชอบมันนะรูปโฉมนมพันธุ์ดีไซน์สวยดีออกแบบดีหรือว่าได้ความเงียบ
เงียบด้วยใช่ไหมคือถ้าไปมองแค่ตัวเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักใช่ไหมแต่ถ้ามองหลายแฟกเตอร์คือเรื่องเพรสเชอร์เรื่องความเงียบก็จะแล้วก็เรื่องของไดรันโปรเทคชั่นปกติแล้วคืออะไรไดรันคือน้ำขาดูดไม่มานะครับเช่นน้ำแทงน้ำเราหมดนะครับหรือประปาไม่ไหลเข้ามาปกติแล้วเป็นยังไงครับแล้วตัวนี้จะแก้ปัญหาได้ไงตัวนี้เรามีโฟลว์เซนเซอร์ใช่ไหมครับฉะนั้นเขาจับได้ว่าไม่มีโฟลว์เข้ามาก็ปั๊มหยุด10วินาทีปั๊มจะหยุดกันอ๋อหยุดก็คือเซฟพลังงานคือเซฟตัวปั๊มครับอ๋อเซฟตัวปั๊มด้วยโอเคครับเข้าใจครับขอบคุณมากครับผม